สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่อง MacBook นะครับเป็นคนที่แกะกล่องคนท้ายของที่สั่งมาแล้วครับผมเพราะว่าผมสั่งตัว MacBook ผมสั่งรอบที่แล้วเป็นสี Silver ครับตอนนี้ผมสั่งเป็นสเปกเกหรือว่าสีเทาครับเทาดำครับเดี๋ยวผมขอแกะให้ดูเลยครับว่าเป็นไงบ้างอันนี้ผมสั่งมาจาก Apple นะครับผมขอแกะตัวนี้เป็น MacBook Air นะครับความจุเริ่มต้นนะครับแรม8ลอมลอมก็คือความจุ256ครับขอแกะเลยนะครับอันนี้กล่องนะครับจะเป็นแบบนี้ปึ๊บเรามาเหมือนกล่องจะเป็นของพวก iPad หรือว่า MacBook มันกล่องจะสลักเหมือนกันนะครับเลยนี่ครับภายในกล่องนะครับถ้าเราแกะแล้วก็เช็คดูว่ากล่องมีรอยบุบรอยอะไรไหมแล้วก็เช็คกล่องนะครับนี่ครับนี่เลยจะเขียนบอกว่านี่เลย SSD ขนาดเท่าไหร่ RAM เท่าไหร่ครับผมสั่งเป็นรุ่น Air รุ่น13นิ้วนะครับ CPU M1 นะครับนี่แล้วมันก็จะบอกว่าเราสั่งสีไหนบ้างอันนี้เป็นสีผมสั่งก็คือสีสเปกเกหรือว่าสีเทาครับผมนะครับในกล่องหน้ากล่องจะว่าเป็นสีอะไรอยู่ครับนี่เลยก็โอเคครับผมครับนี่เขียนว่า MacBook Air ครับในกล่องเดี๋ยวผมขอแกะเลยนะครับนี่ครับสีดำก่อนที่เราแกะก็เช็คบริเวณบอดี้ว่าบอดี้มีรอยมีอะไรไหมครับอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับก็จะมีอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับขนาดประมาณ30วัตต์ครับแล้วก็ USB Type-C ครับเป็น Thunderbolt ครับผมขอแกะเลยนะครับแล้วก็ดูว่ามีรอยมีอะไรไหมเราก็ลองเช็คดูครับอันนี้นะครับสีดำนะครับก็สวยดีครับแต่ก่อนผมใช้แต่สีแบบว่าซิลเวอร์นะครับสีแบบสีเงินครับอันนี้ผมเลยเปลี่ยนสีดูนะครับเปิดเครื่องเลยนะครับตรงนี้สามารถแกะได้เลยนะครับเรียบร้อยครับแล้วก็เช็คนะครับว่าคีย์บอร์ดจออะไรปกติไหมแล้วก็สำคัญเช็คขอเช็คจอก่อนนะครับ To use English as the main language To use as 若要以简体中文作为主要语言请按下 return 键如果要如果日本語 para usar para usar สีดำผมว่าสวยงามนะครับนี่ความรู้สึกของผมนะครับ Presiona la tecla intro ก็แกะกล่องเพียงเท่านี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากในการแกะกล่องเดี๋ยวถ้าผมใช้งานไงผมจะมารีวิวให้ดูครับในส่วนวันนี้ขออนุญาตแกะกล่องเพียงเท่านี้นะครับอันนี้เป็นตัวเริ่มต้นครับจะมีรู Thunderbolt ให้2รูนะครับแล้วก็รูหูฟัง 3.5 นะครับเลยสวัสดีผมก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสวัสดีขอบคุณครับ